Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ And I believe that God will speak to you today through His Word. ผมเชื่อนะครับว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดกับคุณโดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ So that we can continue to walk in the freedom that Christ died to give us. เพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่พระเยซูคริสต์ยอมตายเพื่อมอบให้กับเราได้ต่อไปนะครับ You know, expect to walk in victory today. ก็ให้คุณคาดหวังนะครับที่คุณจะเห็นชีวิตมีชัยชนะทุกๆวัน Because victory is your inheritance in Christ.เพราะยังไงก็ตามชัยชนะเป็นมรดกที่พระเจ้าให้กับคุณในพระคริสต์นะครับ So let's go to the word of God ให้เราไปดูในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ Today I want to share with you from Hebrews 12:15 วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณนะครับจากฮีบรูบทที่12ข้อ15 It says looking carefully lest anyone fall short of the grace of God จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า Lest any root of bitterness springing up cause trouble and by this many become defiledและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป Now in the last episode I was talking about being established in the grace of God เพราะว่าเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการทำให้จิตใจของเรามั่นคงในพระคุณของพระเจ้านะครับ I also defined in a very simple way what the grace of God is และผมก็อธิบายให้ฟังในวิธีที่เข้าใจง่ายมากนะครับว่าพระคุณของพระเจ้าจริงๆแล้วคืออะไร But the grace of God is all that God has given to us through the works of Jesus Christ at the cross พระคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเรานะครับโดยผ่านทางการงานของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงกระทำบนกางเขนอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Now we'll follow that theme again today ดังนั้นวันนี้เราก็จะพูดต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ Notice again this verse ให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อนี้ได้บอกว่า Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า This is a loving warning ตรงนี้เป็นการเตือนด้วยความรักนะครับ The Holy Spirit is saying to us through His Word พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราโดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ Make sure that you don't fall shortOf the grace of God. พระองค์เตือนเราว่าต้องแน่ใจนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า Make sure that you're established in the grace of God. และต้องแน่ใจเสมอว่าคุณเองตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า Make sure that you understand and believe in the grace of God. และอยากจะให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้าคืออะไรแล้วเชื่อในพระคุณตรงนี้ต่อไป Make sure that you take advantage of the grace of God. แล้วอยากจะให้คุณเองได้ฉวยประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้าทุกวันเลยนะครับ Make sure that you allow the graceof God to work in your life and through your life และให้คุณอนุญาตให้ถ้อยคำของพระเจ้าพระคุณของพระองค์ที่จะทำงานทั้งในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไป And what the scripture says next is so powerful และสิ่งที่พระคัมภีร์ในข้อนี้พูดต่อจากตรงนี้เนี่ยมีพลังมากเลยนะครับ Notice after that it says lest any root of bitterness spring up cause trouble เพราะว่าหลังจากประโยคตรงนั้นไปแล้วนะครับยังมีคำเตือนอีกว่าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา You know the first thing we see here is this อย่างแรกที่เราเห็นจากข้อนี้ก็คือ that bitterness is dangerous ความขมขื่นเนี่ยมันเป็นอันตรายมากเลยนะครับ Bitterness in our life is poison ความขมขื่นที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นพิษที่คอยกัดกินจิตใจของเรา No matter how it comes ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนก็ตาม When you let bitterness stay in your heart เมื่อคุณยอมให้ความขมขื่นมันออกรากงอกขึ้นมาในจิตใจของคุณ It says the root of bitterness springs upand cause trouble ในข้อนี้บอกว่าเมื่อมีรากขมขื่นงอกขึ้นมาจะทำให้เกิดความยุ่งยาก It says when the root when bitterness gets rooted in your heart เพราะเมื่อความขมขื่นเนี่ยมันได้ออกรากงอกขึ้นในจิตใจของคุณ It will bear fruit มันก็จะออกผลตามมาด้วยนะครับ And the fruit is trouble และผลที่เกิดขึ้นมันก็คือจะเป็นปัญหาหรือความยุ่งยากในชีวิต We need to understand เราจำเป็นต้องเข้าใจนะครับ Nothing goodcomes out of bitterness ว่าจะไม่มีผลดีๆเกิดขึ้นจากรากของความขมขื่นเลย in your own life ในชีวิตของคุณเอง or in the lives of people around you หรือว่าในชีวิตของผู้คนที่อาจจะอยู่รอบตัวคุณ bitterness is destructive ความขมขื่นเป็นสิ่งที่จะทำลายเรา it'll eat you up it'll destroy you from the inside มันจะค่อยๆกัดกินจิตใจของคุณทำลายความสุขภายในใจของคุณลงไปทีละนิดทีละนิด and not only that และยังไม่หมดนะคะ it'll affect people around you negativelyมันก็จะส่งผลกระทบกับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณในทางที่ไม่ดีด้วย Notice that when bitterness bears fruit เพราะว่าเมื่อรากของความขมขื่นเนี่ยมันงอกหรือว่ามันเกิดผลตาม
มา It causes trouble ในข้อนี้บอกว่ามันจะทำให้เกิดความยุ่งยาก You know so if we are smart ถ้าเราฉลาดนะคะ We would not allow bitterness to take root in our lives เราจะต้องไม่ยอมให้ความขมขื่นมันออกรากงอกขึ้นในจิตใจของเรา You know wise people คนที่ฉลาดนะคะ Don't entertain bitterness in their heart เขาจะไม่สร้างความบันเทิงให้กับความขมขื่นที่อยู่ในใจ They are quick to let goแต่เขาจะต้องตัดมันทิ้งอย่างรวดเร็ว They're quick to forgive เขาจะต้องตัดสินใจให้อภัยอย่างรวดเร็ว They're quick to move on แล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไป They don't allow bitterness to take root เขาจะไม่ยอมให้ความขมขื่นตรงนี้มันออกรากงอกในจิตใจเด็ดขาด Because people with wisdom understand เพราะผู้คนที่เต็มไปด้วยสติปัญญานั้นเขาเข้าใจดีว่า Bitterness only causes trouble ความขมขื่นมันมาเพื่อที่จะสร้างปัญหาหรือว่าความยุ่งยากในชีวิตเรา And then the last part says และในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับได้บอกว่า And by this many become defiled ซึ่งเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป Think about this ให้คุณลองคิดดูนะครับ Bitterness not only causes trouble in your life ความขมขื่นเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของคุณเท่านั้นนะครับ But when a person is bitter แต่เมื่อคนคนนั้นเนี่ยมีความขมขื่นอยู่ในใจ That person also has the ability to defile people around themคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะไปทำให้คนที่อยู่รอบตัวของเขาเนี่ยเกิดปัญหาหรือความยุ่งยากตามไปด้วย And the problem just multiplies it magnifies แล้วปัญหามันก็จะยิ่งขยายตัวขยายใหญ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆ you know, นะคะ Bitterness is like a virus ความขมขื่นมันก็คล้ายๆกันกับไวรัส It spreads from one person to the next person that is close to them มันก็แพร่ระบาดนะครับจากคนคนนี้ไปสู่คนอีกคนนึงซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเขาตลอดเวลา I want you to see what the word of Godผมอยากจะให้คุณได้เห็นสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกเราในข้อนี้นะครับ Everything the word of God teaches us is out of love for us คุณดูไหมครับว่าทุกอย่างที่ถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราเพราะพระองค์รักเรานะครับ So we can be free from destructive things เพราะพระองค์ไม่อยากจะเห็นชีวิตหรือจิตใจของเราต้องถูกทำลายนะครับ You know today you might be saying วันนี้คุณอาจจะพูดก็ได้ว่า But I have good reasons to be bitter แต่ฉันก็มีเหตุผลที่ดีนะที่ฉันจะมีความขมขื่นน่ะ Well you might have reasons คุณอาจจะมีเหตุผลนะครับ But no reason is good enough to stay bitter แต่ว่ามันก็คงไม่น่าจะใช่เหตุผลที่ดีที่คุณจะเก็บความขมขื่นเอาไว้แน่นอน It is like drinking a cup of poison มันเหมือนกับว่าคุณดื่มถ้วยยาพิษนะครับ And saying that I have a good reason to take poison แล้วคุณก็บอกว่าฉันมีเหตุผลที่ดีนะในการที่ฉันกินยาพิษตรงนี้ You might have a reason but it'll destroy you คุณอาจจะบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีแต่คุณรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันทำลายชีวิตคุณนะ God loves you so much พระเจ้ารักคุณมากเลยนะคะ He wants you to be free พระเจ้าไม่อยากเห็นคุณต้องติดกับดักแบบนี้ God has a good plan for you เพราะพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้คุณ He doesn't want you to be paralyzed by bitterness พระองค์ไม่อยากจะเห็นความขมขื่นใจเนี่ยมากักตัวคุณทำให้คุณเหมือนเป็นง่อยทำอะไรไม่ได้เลย It's only trouble and trouble and trouble เพราะว่าความขมขื่นเมื่อมันออกผลออกรากแล้วมันก็จะเกิดแต่ปัญหาแล้วก็ปัญหาที่ตามมา You might be saying now okay so what do I do คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเอาล่ะแล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะ How do I overcome bitterness ฉันจะเอาชนะความขมขื่นตรงนี้ได้ยังไงล่ะ How can bitterness be uprooted from my life แล้วฉันจะถอนรากถอนโคนไอความขมขื่นตรงนี้ออกไปจากชีวิตได้ยังไง The answer is right here คำตอบจริงๆอยู่ตรงนี้แหละครับ Notice before he talks about bitterness ก่อนที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จะพูดถึงความขมขื่นนะครับ Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God เขาก็บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าYou know the answer is so powerful here. คำตอบตรงนี้มีพลังมากๆเลยนะครับ Of course, no one can overcome bitterness by their own strength. คือแน่นอนคงไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถเอาชนะความขมขื่นนี้ได้ด้วยกำลังของเขาเองหรอกนะครับ No one can forgive by their own strength. ไม่มีใครสามารถจะให้อภัยกับคนที่ทำผิดกับเขาเนี่ยด้วยกำลังของเขาแน่นอน No one can move on by their own strength. ไม่มีใครสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยกำลังของเขาแน่นอน It has to be by the grace of God. จำเป็นจะต้องมาจากพระคุณของพระเจ้านะครับ So my advice to you is according to this word สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคุณก็คือมาจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ Instead of trying to overcome bitterness แทนที่คุณจะพยายามเอาชนะความขมขื่นด้วยตัวคุณเอง Enjoy the grace of God ให้คุณเนี่ยมีความสุขกับพระคุณของพระเจ้าดีกว่า Grow in the revelation of the grace of God ให้คุณเติบโตเข้าใจในการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณมากขึ้น Every single day ทุกๆวันนะครับ Feed on the revelation of the grace of God กินความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้าเข้าไปThis is the teachings of the finished work of Jesus, the teachings of the new covenant. ก็คือการสอนที่มาจากพันธสัญญาใหม่หรือเป็นการสอนที่เปิดเผยให้คุณเนี่ยได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์นะครับ And the more you eat
of the finished work of Jesus พอเมื่อคุณยิ่งกินการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเข้าไปมากเท่าไหร่ the more the grace of God works คุณก็จะยิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าทำงานในชีวิตมากขึ้น and the power of the grace of God will drive out bitterness from your life แล้วพลังของพระคุณพระเจ้าเนี่ยจะเข้าไปทำงานโดยการขจัดเอาความขมขื่นนี้ออกไปจากจิตใจของคุณเอง One thing that I often say to people is this อย่างนึงที่ผมมักจะบอกกับผู้คนอยู่เสมอก็คือ We don't overcome by fighting เราไม่สามารถเอาชนะได้โดยการมาต่อสู้ Meaning fighting in our own strength หมายความว่าต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองนะครับ We overcome by growing แต่เราจะเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้โดยการทำให้ตัวเองโตขึ้นต่างหาก I'm going to say that again ผมอยากจะพูดย้ำตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับ We don't overcome by fighting in our own strength เราไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาได้โดยการไปต่อสู้กับทุกปัญหานะครับ overcome by growing in the revelation of grace แต่เราสามารถจะเห็นชัยชนะในปัญหานั้นเกิดขึ้นได้นะครับโดยการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น the more you open your life open your heart to the revelation of the grace of God พอยิ่งคุณเนี่ยยอมเปิดใจแล้วก็เปิดชีวิตของคุณออกเพื่อจะรับเอาพระคุณของพระเจ้ามากเท่าไหร่ then the more the power of the new life that is in your spirit begin to manifest in your mind in your soul คุณจะได้เริ่มเห็นพลังของการบังเกิดใหม่หรือชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในคุณเนี่ยทำงานทั้งในความคิดและจิตใจของคุณด้วย see the power is within you within your born again spirit คุณรู้ไหมครับว่าพลังมหาศาลจริงๆอยู่ภายในคุณอยู่ในวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้วของคุณ It says when we are in the spirit when we are in the Lord ดังนั้นเมื่อเราเองอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ในวิญญาณตรงนี้นะครับ And the spirit of God lives on the inside of us พระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในตัวเรา It says we have love joy peace and all the good fruits ในพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นก็มีผลที่ดีๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความปราบปลื้มใจความชื่นชมยินดีสันติสุขนะครับ Self control is one of them แล้วก็การบังคับตนเองได้ก็เป็นผลหนึ่งในนั้น It's already part of your new nature คุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นลักษณะนิสัยใหม่ที่อยู่ภายในตัวตนใหม่ของคุณ It is a teaching of the grace of God แล้วการสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า It is the understanding of the grace of God เป็นการที่คุณเข้าใจเรื่องพระคุณพระเจ้ามากขึ้น It causes what's in your spirit to flow out into your soul ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณเนี่ยทำงานออกมาสู่ส่วนที่เป็นจิตใจด้วย I believe that bitterness can be uprooted from your heart by the power of God's grace ผมเชื่อนะครับว่ารากของความขมขื่นเนี่ยสามารถที่จะถอนออกไปได้ทั้งหมดเลยโดยการที่คุณพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า So the answer to the question what should I do แล้วคำถามที่บอกว่าฉันจะต้องทำยังไงล่ะ is very simple จริงๆแล้วง่ายมากเลยนะครับ keep on feeding and feasting on the revelation of the finished work of Jesus ก็ให้คุณกินนะครับแล้วก็กินอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างที่พระเยซูทำให้คุณหรือไถ่คุณออกมา just keep listening to the teaching of who you are in Christ ให้ฟังการสอนเกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณเป็นใครแล้วในพระเยซูคริสต์ of the new life you have in Christ เกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ of the goodness of God เกี่ยวกับความดีของพระเจ้า of the power of God working in your life เกี่ยวกับพลังของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณ as you feed on these truths ในขณะที่คุณกินความจริงตรงนี้เข้าไป you know one day you'll realize what I forgot about that issue วันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆก็ลืมปัญหาเรื่องนั้นไปเลยล่ะ You know I just forgot about what that person did to me or said about me อยู่ๆเหมือนก็ไม่ได้ไปคิดถึงเลยว่าไอ้คนๆนั้นเนี่ยเขาเคยทำอะไรกับฉันหรือพูดไม่ดีกับฉันยังไงบ้าง I didn't even try hard ไม่ได้พยายามเลยนะ But there's no anger there's no bitterness in my heart anymore แต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีความโกรธมันไม่มีใจที่ขมขื่นกับเขาเนี่ยอีกต่อไปแล้ว You know what happened คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น You fed on the grace of God เพราะคุณกินพระคุณของพระเจ้าเข้าไปAnd the power of the grace of God. และพลังของพระคุณนี้ uprooted that bitterness in your heart. ก็ค่อยๆถอนรากถอนโคนความขมขื่นที่มันออกรากในจิตใจของคุณออกไป I'm telling you there is great freedom. ผมอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่าเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเห็นเสรีภาพอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต There's great peace. มันจะมีสันติสุขอย่างมหาศาล There's great fruitfulness. มันจะมีการเกิดผลอย่างมากมาย When there's no bitterness in your heart. เมื่อไม่มีความขมขื่นใดๆออกรากในจิตใจ So I want to encourage you. ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณนะครับDon't let that root of bitterness stay in your heart. อย่ายอมให้ความขมขื่นมันมาออกรากงอกขึ้นในจิตใจคุณเด็ดขาด The grace of God. แต่ให้พระคุณของพระเจ้า Can set you free.
ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระดีกว่า Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father today in the name of Jesus พระบิดาวันนี้ในพระนามของพระเยซู I let go of every bitterness ลูกขอยอมปล่อยความขมขื่นทุกอย่างออกไป Because I know who you are เพราะลูกรู้ว่าพระองค์เป็นใคร And I know who I am in you และลูกก็รู้ว่าลูกเป็นใครในพระองค์ And I know the grace of God และลูกก็รู้จักพระคุณของพระเจ้า Thank you Father for this freedom ขอบคุณพระบิดาสำหรับอิสรภาพในเรื่องนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซูAmen. Amen. Well, thank you so much for joining us. ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา We'll see you again. เราจะพบกันใหม่นะครับ God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ The victory that Jesus has paid for you at the cross. เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for. แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the Word of God. แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you. และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel. ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ so that you can be notified when we have new sermons เพื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะครับ so take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ฉวยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะครับ experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ